แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากการเมืองที่ขณะนี้กำลังรอฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะทางฝั่งของภาคเอกชนก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่จะต้องรอไปจนถึงเดือนกันยายนก่อนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลชุดใหม่มีการแถลงนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นและวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันหน่อยโดยเฉพาะนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่นี้ว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรจากผู้เชี่ยวชาญในช่วงไปตามเกมค่ะชัดเจนแล้วครับว่าเมืองไทยนั้นมีนายกคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าสนใจว่าหลังจากนี้นายกจะมีนโยบายในเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจหรือว่าการต่างประเทศอย่างไรและจะมีวิธีการที่จะรับมือและแก้ไขกับปัญหาในด้านของภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่อย่างไรนั้นวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกพูดคุยร่วมกันครับอยู่กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับจริงๆก็ต้องรอให้มีการแถลงอย่างเป็นทางการกันยายนในสภาครับแล้วก็ผ่านการอภิปรายผ่านการตั้งข้อสังเกตตามระบบประชาธิปไตยการต่างประเทศความมั่นคงในส่วนใหญ่พื้นฐานไม่เปลี่ยนนะครับในภาพรวมต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านไว้ก่อนอันนี้เป็นข้อบังคับข้อแรกๆว่าบริเวณบ้านเราอาเซียนนี่แหละอาเซียนเนี่ยนะครับปกติก็จะบอกว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับจะค้าขายนะครับจะท่องเที่ยวมาเลเซียนี่ท่องเที่ยวสูงสุดแล้วตอนนี้ใช่เห็นว่านักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมาเยอะเลยมากที่สุดครับหลายล้านในช่วงนี้นะครับไปคุยกับมาเลเซียดีไหมอันนี้คือเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชากำลังเปิดโครงการใหญ่ๆเต็มไปหมดขุดคลองขุดคลองนะครับแล้วก็กำลังจะดึงต่างชาติโดยเฉพาะจีนเข้ามามากอีกเพื่อนบ้านเราบางกลุ่มเนี่ยไปอยู่กับจีนแล้วบางกลุ่มก็ยังเน้นสหรัฐเป็นหลักและอาจารย์ยังมองแบบเหมือนเดิมไหมว่าไทยควรต้องวางตัวเป็นกลางใช่ครับแต่เป็นกลางแบบสมดุลในระดับที่เรียกว่าทางยุทธศาสตร์ที่สูงขึ้นผู้ภาษาชาวบ้านคือว่าจะต้องให้ทั้งจีนและทั้งสหรัฐเนี่ยสนใจเรามากกว่านี้คือเป็นกลางแบบฉลาดใช่ครับแล้วว่าบางคนเขาบอกไม่ใช่กลางแล้วอย่างนั้นนะครับบางเรื่องก็อยู่กับสหรัฐบางเรื่องก็อยู่กับจีนแต่มันได้สมดุลใหม่สมดุลใหม่ทางการเมืองระหว่างประเทศนี่สำคัญที่สุดทำให้เราปลอดภัยในยุคปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสเกลเราอาจจะไม่สามารถอยู่ตรงกลางแล้วปลอดภัยได้เต็มที่แต่เราเองในบางจังหวะก็ต้องไปซ้ายทีไปขวาทีเพื่อให้มันเกิดสมดุลใหม่ใช่ครับแล้วสมดุลนี้ต้องขยับปรับตลอดเวลาเหมือนกับนักมวยต้องเต้นฟุตเวิร์กครับนั่นอยู่นิ่งๆก็โดนชกอ๋อไม่ได้แล้วไม่ได้ครับแล้วเพราะว่าพรรคพวกเขาเทไปคนละข้างแล้วครับแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์แม้แต่สแกนดิเนเวียซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นกลางก็เทให้กับนาโต้หมดแล้วสวีเดนฟินแลนด์พวกนี้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับปัญหาเพื่อนบ้านที่กำลังไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นพม่าเนี่ยก็ย้ายไปคุยที่เวียดนามเลยอันนี้คือผลที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เลยว่าพอเขาขยับยุทธศาสตร์ไปเป็นสมดุลใหม่ปัญหาสำคัญที่ต้องตัดสินใจเนี่ยมันไปที่เขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคเท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยคือรัฐบาลใหม่สิ่งที่อาจจะต้องทำก็คือการเหมือนกับว่าออกไปเจรจาแล้วก็ทำการทูตเพิ่มมากขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ไหมฮะเชิงรุกมากขึ้นเชิงรุกแล้วก็ในลักษณะที่รอบด้านรอบด้านแล้วก็หาสมดุลใหม่ให้เจอครับนะครับก็ไม่ง่ายนะโอ้ยากมากยากมากเป็นข้อยกเว้นนะครับอย่าลืมนะครับข้อยกเว้นเนี่ยคือของไทยผ่านพ้นการล่าอาณานิคมรัฐบาลใหม่ของเราเนี่ยควรจะต้องมีแนวนโยบายเนี่ยในการรับมือกับปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนหรือแม้แต่พื้นที่ตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับพวกอิหร่านฮิซบอลเลาะห์แบบนี้ครับมีแค่2หลักการง่ายๆ1คืออย่าก่อศัตรูมากกว่านี้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับเราแต่ว่าแน่นอนเราลงมติกับสหประชาติไม่เห็นด้วยกับรัสเซียในการใช้กำลังบุกเข้าไปที่ยูเครนตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าผิดกฎบัตรสหประชาชาติอันนั้นก็ถือว่ารัสเซียก็ไม่ได้ถือว่าเราเป็นศัตรูการชูดที่ฉลางเราก็ประสานกันล่วงหน้าคุยกันไว้ก่อนว่านี่ตามหลักการนะแต่เราก็ไม่ได้คว่ำบาตรอะไรเพิ่มเติมมากมายแบบที่หลายประเทศในอาเซียนทำก็แสดงว่าเราก็มาถูกทางครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียเหมือนกับหลายประเทศประเทศที่คว่ำบาตรรัสเซียและซื้อน้ำมันรัสเซียก็เยอะนะครับอันนี้ทำให้ประเด็นที่สองคือว่านอกจากเราไม่ก่อศัตรูแล้วเนี่ยเราคงต้องหาช่องทางทำให้คนไทยได้ประโยชน์มีเงินในกระเป๋าลดค่าใช้จ่ายลดค่าพลังงานถ้าคุยกับรัสเซียก็ต้องคิดเลยว่าน้ำมันที่รัสเซียขายให้อินเดีย 40% เนี่ยมาแบ่งขายให้เราได้ไหมสักหน่อยนึงก็ยังดีแต่ว่าอเมริกันกับพันธมิตรบอกว่าไม่ได้อ๋ออเมริกันกับพันธมิตรไม่ควรซื้อครับ
ไม่ควรซื้อน้ำมันจากอิหร่านเพราะเขาโดนคว่ำบาตรสมดุลใหม่ของเราก็คือต้องคุยกับอเมริกันถ้าจะซื้อน้ำมันรัสเซียครับหรือว่าจะต้องดูอย่างสิงคโปร์ซึ่งค้าขายกับทุกประเทศและได้กำไรมหาศาลในขณะเดียวกันก็อยู่กับอเมริกันครับแต่เขามีช่องทางพิเศษนโยบายต่างประเทศใหม่จะซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมเยอะในสถานการณ์ที่มันผกผันแข่งขันแล้วก็เผชิญหน้าของมหาอำนาจแต่ช่องทางที่แคบเฉพาะตัวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเราเนี่ยทำให้เราอยู่กับฝ่ายชนะมาทุกครั้งทำให้คนไทยได้ประโยชน์รัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็พยายามกระตุ้นนะครับพยายามกระตุ้นภาคเอกชนให้ไปลงทุนเยอะๆในต่างประเทศก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วว่าขนาดไหนก็ยังไม่น่าพอใจทั้งในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในต่างประเทศและยิ่งไกลๆตลาดใหม่ๆของบริกส์เนี่ยของบราซิลเนี่ยยังไปน้อยมากผมคิดว่าก็ให้เขาตั้งหลักก่อนดีกว่าตั้งหลักก่อนครับแต่ว่าเอาเป็นว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องทำอะไรใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้รัฐบาลไหนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรัฐบาลจะปั่นป่วนจดไม่ทันยังไม่ได้แถลงแล้วก็มันก็อาจจะกลายเป็นว่าเรามองไปเร็วไปนะครับเพียงแต่ว่าใครที่จะเข้ามาบริหารประเทศช่วงนี้ทุกคนเข้าใจหมดว่าเราเนี่ยเศรษฐกิจไม่โตเท่าที่เรา อยากจะเป็นเพราะว่าเราส่งไม่ออกพลังงานราคาสูงเกินไปสินค้าอุปโภคก็สูงสำหรับคนทั่วไปนะครับครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกสุดจะต้องอัดฉีดเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งหลายประเทศรวมทั้งประเทศที่ร่ำรวยมากอย่างเช่นสิงคโปร์ทำแล้วนะครับอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับตื่นเช้ามาจะไปขึ้นรถไปทำงานต้องคิดแล้วว่ารถคันไหนแบบไหนเพราะมันแพงครับนะครับแค่ค่าเดินทางอย่างเดียวก็จะแย่อยู่แล้วครับพอไปถึงที่ทำงานใกล้ๆเที่ยงก็ต้องคิดว่าจะกินข้าวที่ไหนถ้ากินไม่ดีหมดเลยทั้งวันนะครับจะกินยังไงจะฝรั่งเขาต้องพกไปพกแซนด์วิชไปของเราไปกินมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำงานไปสักพักนึงตอนบ่ายๆเนี่ยเผื่อหิวกาแฟอีกเจ้านายจะกาแฟระหว่างวันอีก2แก้วก็หมดแล้วแล้วเจ้านายไม่พอใจผลงานเพราะว่าส่งไม่ออกเนี่ยนะครับจะปลดเราตอนเย็นหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวทุกไล่ออกอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดลูกมีค่าเทอมอีกโอ้เยอะแยะเลยอันนี้ก็จะสอดรับกับที่สภาอุตสาหกรรมบอกเหมือนกันว่าสิ่งที่ต้องการจะให้รัฐบาลทำหรือว่าที่อยากจะเห็นเนี่ยก็คือการเหมือนเพิ่มเงินลงไปในกระเป๋าก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับหนี้ครัวเรือนเนี่ยคือพุ่งสูงแล้วก็ไปกดทับในเรื่องของกำลังการซื้อของประชาชนทำให้ประชาชนก็ไม่กล้าซื้อด้วยแล้วก็ภาครัฐก็เร่งใช้จ่ายกระตุ้นคู่กันไปแล้วก็ฉีดเงินนะครับตอนแรกเขาเคยคิดกันว่าดิจิทัลวอลเล็ตมันจะเร็วปรากฏว่าช้ากว่าที่คิดเยอะทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนให้เร็วอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับว่าช่วยค่าครองชีพของสหรัฐก็ทำสิงคโปร์ก็ทำถูกสิงคโปร์ก็ทำแล้วก็ทุกประเทศก็ทำเพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นราคาพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางในยุโรปนะครับการผลิตที่ชะลอตัวลงของจีนนะครับอันนี้มาจากโควิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอัดฉีดจะช่วยประคองไปในช่วงแรกระยะสั้นภายในปีนึงไม่ถึงปีแต่ระยะกลางเนี่ยหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำสองสามอย่างนะครับหนึ่งก็คือกระตุ้นการส่งออกแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าซึ่งตอนนี้รัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ทำได้พอสมควรนะครับแต่ว่าระยะกลางเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดว่ามันคงเพิ่มได้ประมาณหนึ่งถ้าไม่สามารถผลิตสินค้าอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นกว่าที่เราเคยผลิตครับเราก็จะไม่มีเงินอันนี้และที่เราผลิตอยู่แล้วก็ย้ายฐานการผลิตให้ถูกลงไปแล้วไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วงั้นระยะกลางเนี่ยก็คือดูว่าจะกระตุ้นการส่งออกที่เหลืออยู่ยังไงจะกระตุ้นการเข้าประเทศครับให้ได้รายได้มูลค่าเพิ่มคือต้องไปเปิดตลาดต้องไปเจรจาการค้าใช่ไหมครับต้องไปลดกำแพงภาษีในหลายประเทศ1ปีแรกเอาเงินมาฉีดนะครับ 2-3 ปีนะครับก็เริ่มปรับโครงสร้างส่งออก 3-5 ปีเข้าสู่โครงสร้างใหม่แล้วประมาณ10ปีเขาบอกถึงจะเห็นผลถึงจะไปไฮเทคได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ